ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนตามรอยนิวอาร์มสตรองบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสนสนจะมาก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเกิดมาไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เป็นแมวตัวแรกของโลกที่ขึ้นสู่อวกาศมันน่าตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองฉันก็เป็นมังกรตัวแรกของโลกเหมือนกันว้าวว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นนั่นดาวอะไรน่ะดวงจันทร์ไงเจ้าเหมียวเรากำลังบินอยู่เหนือดวงจันทร์พอดีเลยไหนไหนขอมังกรดูหน่อยจะหน้าตาเหมือนดวงจันทร์ที่เห็นบนโลกไหมนะแก้วว่าดวงจันทร์บนโลกดูสดใสกว่านะดูสิพอมาเห็นใกล้ๆผิวดวงจันทร์ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยจริงด้วยนะแต่เอ๊เหมียวสงสัยจังสงสัยอะไรจ้าเหมียวก็สงสัยว่าทำไมดวงจันทร์ด้านนั้นถึงมืดแต่ด้านนี้สว่างล่ะจริงด้วยเจ้าเหมียวช่างสังเกตจริงคุณบ้านเข้าไปใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะดูสิมองเห็นรอยเท้าของนิวอาร์มสตรองด้วยเราออกไปประทับรอยเท้ากันมั่งไหมส่งเจ้าเหมียวกับคุณมังกรไปดีกว่าดูตื่นเต้นซะเหลือเกินขอแก้วตรวจดูตำแหน่งของคุณบ้านก่อนนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วดูสิเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวเป็นแนวเดียวกันแบบนี้บนโลกต้องเกิดสุริยุปราคาแน่ๆเลยจริงด้วยสิดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปบนโลกพอดีเลยโอ้โหแบบนี้เงาของดวงจันทร์ก็ทำให้บนโลกเรามืดตอนกลางวันได้ใช่ไหมอ๋อเหมียวคิดออกแล้วคิดอะไรออกเหรอเจ้าเหมียวก็เหตุผลที่ว่าทำไมดวงจันทร์ถึงมีทั้งฝั่งที่มืดและสว่างนะสิเอ๊ทำไมล่ะเจ้าเหมียวก็เป็นเพราะว่าดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ฝั่งที่โดนแสงก็สว่างฝั่งที่ไม่โดนแสงก็มืดยังไงล่ะเจ้าเหมียวนี่ฉลาดจังแต่มังกรก็ยังงงๆอยู่เลยนะเนี่ยยังไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูแล้วน้องๆนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราจะรู้มั้ยนะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรไปลองทำดูกันเลยค่ะน้องๆเคยได้ยินคำว่าเงาหรือเปล่าครับเอ๊แล้วเงาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างครับน้องๆงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเงาเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องๆอยากรู้มั้ยครับอยากใช่อยากรู้ต้องลองทำดูนี่คืออะไรครับไฟฉายพอส่องมาที่แผ่นกระดาษแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับเงาสีส้มพอเราส่องเข้ามาใกล้ๆกับเอาออกให้ไปไกลถ้าเอาให้มันไกลๆมันก็ขาวแบบอ่อนๆครับผมแล้วถ้าใกล้ๆล่ะครับเข้มเพื่อให้พวกเราได้เห็นเงาได้ชัดขึ้นนะครับพี่บอลจะปิดไฟทั้งหมดเลยปิดไฟเลยครับที่ฝั่งนี้ก่อนผู้ชายก่อนดีกว่าแล้วเราลองเอาไฟฉายเข้ามาใกล้ๆที่มือเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มือของเรามีลักษณะยังไงบ้างครับทีนี้เราเอาไฟฉายออกห่างจากมือครับตอนนี้มือของเราเป็นยังไงครับเล็ก
น้องๆทางบ้านลองทดลองแบบเพื่อนๆนะคะสังเกตที่เงาให้ดีว่าถ้าส่องไฟใกล้ๆมือเงาที่ตกกระทบที่กระดาษมีขนาดแตกต่างจากตอนที่เราส่องไฟห่างจากมืออย่างไรค่ะเอาไฟฉายไว้นิ่งๆแต่เราลองขยับมือดูบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องๆพี่บอลทำให้ดูเลยแบบนี้นะครับเอามือเข้ามาติดไฟฉายเนี่ยเงาที่เราเห็นบนแผ่นกระดาษจะมีลักษณะยังไงครับเราถ้าเราเอามือค่อยๆออกแบบนี้นะเงาที่เราเห็นจะเป็นยังไงครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาทำกันดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นน้องปีโป้ลองดูเราเอาไฟฉายอยู่นิ่งๆนะครับมือเข้าไปใกล้ๆไฟฉายก่อนลองดูครับอย่าให้ค่อยๆออกมาครับค่อยๆออกมาเป็นยังไงครับเพื่อนๆเล็กการทดลองต่อไปเราจะสมมุติว่าตุ๊กตานี้คือตัวน้องๆนะคะถ้าเราเอาเจ้าไฟฉายของเราเนี่ยส่องตุ๊กตาตัวนี้ที่เป็นตัวแทนของเรานะครับเราจะเห็นอะไรบนแผ่นกระดาษเราตุ๊กตางั้นเราลองมาทำดูดีกว่าครับตุ๊กตาวิ่งนิ่งๆก่อนนะทีนี้เอาไฟฉายเข้าใกล้ตุ๊กตาดูสิครับใหญ่ลองเอาไฟฉายออกห่างตุ๊กตาดูครับเล็กเล็กสุดๆมาฝั่งนี้ดูบ้างครับเอาไฟฉายเข้าใกล้ตุ๊กตาดูครับใหญ่ลองเอาไฟฉายออกห่างตุ๊กตาดูครับเป็นยังไงครับคราวนี้เราจะใช้ไฟฉายในระดับเดิมแต่ขยับตุ๊กตาถ้าให้ตัวตุ๊กตาอยู่ใกล้ไฟฉายเงาของตุ๊กตาจะเป็นอย่างไรคะแล้วเรามองเห็นตุ๊กตาชัดหรือเปล่าครับไม่ชัดลองเอาออกครับเราเห็นตุ๊กตาเป็นยังไงครับชัดแล้วมีลักษณะยังไงบ้างครับเล็กหรือใหญ่เราลองเคลื่อนตุ๊กตาให้เดินไปที่ไฟฉายดูซิตอนนี้เงาของเราเป็นยังไงบ้างครับเห็นชัดไหมครับไม่ชัดเราเอาตุ๊กตาลองเดินออกจากไฟฉายสิครับเป็นยังไงครับตอนนี้เงาของตุ๊กตาเล็กเราเห็นชัดไหมครับชัดทำไมเราถึงได้เห็นชัดครับเพราะมันอยู่ใกล้กันใกล้กับอะไรครับกระดาษอะไรใกล้กระดาษครับตุ๊กตาเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนทิศทางของการส่องไฟดูบ้างครับน้องๆพี่บอลก็มีกระดาษให้อีกหนึ่งแผ่นพอพี่บอลเอาเจ้าตุ๊กตาของเรามาตั้งไว้ตรงกลางน้องปิโป้ส่องไฟไปที่ด้านขวามือของเจ้าตุ๊กตาเงาไปอยู่ตรงไหนครับด้านซ้ายมือของตุ๊กตานั่นเองครับลองเคลื่อนไปเรื่อยๆครับเคลื่อนไปเรื่อยๆทีนี้ปีโป้ส่องมาที่ด้านซ้ายมือของตุ๊กตาเงาก็จะไปตกที่ด้านขวามือของตุ๊กตาครับคราวนี้สมมุติให้ไฟฉายเป็นเหมือนดวงอาทิตย์บ้างค่ะแล้วให้น้องๆส่องไฟจากมุมบนศีรษะของตุ๊กตาน้องๆทางบ้านคิดว่าเงาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคะเงาของเราเป็นยังไงบ้างครับเราเห็นเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าไม่เป็นโอเคงั้นเราค่อยๆเคลื่อนครับเป็นยังไงครับยาวเราเห็นชัดไหมครับชัดเห็นเป็นรูปตุ๊กตาหรือเปล่าครับเห็นน้องๆครับถ้าพี่บอลลองเปลี่ยนเจ้าโคมไฟของเราเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแสงสว่างที่มากขึ้นแล้วพี่บอลเอาตุ๊กตาของเราเนี่ยไปอยู่ตรงกลางเงาของตุ๊กตาของเราเนี่ยจะมีลักษณะยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราให้น้องๆลองทำดูดีกว่านะครับลองตั้งดูเลยครับลองเอาวิธีเดิมครับลองเอาตุ๊กตาเข้าไปใกล้ๆลองดูสิครับว่าเงาของตุ๊กตาเป็นยังไงบ้างครับยาวไหนลองเอาตุ๊กตาเดินออกห่างจากโคมไฟดูสิครับไปออกห่างน้องๆจะเห็นว่าเมื่อแสงส่องไปที่ตุ๊กตาด้านหลังของตุ๊กตาจะเกิดบริเวณมืดที่เรียกว่าเงาครับโดยเงาจะมีรูปร่างเหมือนตุ๊กตาเสมอเมื่อตุ๊กตาหรือไฟฉายเคลื่อนที่ขนาดของเงาจะเปลี่ยนไปหรือเคลื่อนที่ได้ครับเมื่อเราเอาไฟฉายถอยห่างจากตุ๊กตาขนาดของเงาบนพื้นหลังจะเล็กลงและมองเห็นได้ไม่ชัดเจนครับแต่ถ้าเราส่องไฟใกล้ตุ๊กตาขนาดของเงาจะใหญ่ขึ้นและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองแหละครับถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีเงาเงาของต้นไม้หรือร่มช่วยให้เราหลบจากแสงแดดได้ครับในสมัยก่อนคนเราใช้เงาให้เป็นประโยชน์ในการบอกเวลาด้วยการประดิษฐ์นาฬิกาแดดปัจจุบันเรานำเงามาใช้ในการแสดงบางอย่างอย่างเช่นหนังตะลุงนั่นเองแหละครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยแหละครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องรู้
ังโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย